สวัสดีอีกรอบนะคะก็ฝากถึงแฟเพื่อนๆป้าใน Facebook ดีนะคะแล้วก็ฝากถึงมิติใหม่การเมืองนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับป้าเลยและโดนพวกมันพยายามโยงว่าเป็นเพื่อนกับคนล้มเจ้าด่าเจ้าป้าบอกเลยนะคะว่าป้าไม่ได้ด่าเจ้าเสียหายเหมือนอีโรสนะอีโรสเนี่ยกระทืบลูกเจ้าด่าเจ้าคำหยาบๆคล้ายๆป้าแค่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องฐานะเจ้าแต่มันพยายามลากพวกคุณก็ไม่ยากอะไรถ้ามันบอกว่าถ้าคุณเรียกป้าว่าป้ามันว่าป้าจะเป็นญาติกับคุณคุณก็เรียกป้าเลยนางวันเพ็ญอีวันเพ็ญป้าไม่ถือเรียกไปเลยค่ะนะคะเพราะว่าป้าชอบการเป็นคุณนะไม่ใช่คุณมาชอบป้านะป้าชอบพวกคุณที่พวกคุณแฉแหละแล้วก็มีเหตุผลมีข้อมูลถึงอีติ้งกับไอ้สอนมันจะไม่เลิกกันก็ปล่อยบ้านผีเน่ากระลงผูให้มันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนป้าว่างจะมาจัดไอ้สอนสักสวนแก้วนะคือมึงเนี่ยมันเข้าข่ายป่วยละป่วยมากนะที่พยายามบังคับให้กูเนี่ยเชื่อว่ามึงรวยมึงพยายามบังคับกูให้กูจนเอาที่พวกมึงสบายใจแต่กูรู้ว่าพวกมึงป่วยเข้าใจไหมป่วยอยากรวยจนป่วยถ้ามึงอยากจะโอบแบบแผงสักดาวว่าโอ้มึงรวยเนี่ยมึงก็ทำอย่างผัวกูสิวันเกิดเมียมึงก็สั่งต่อเรือให้สักลำหนึ่ง 4-5 ล้านโชว์เลยเขียนข้างเรือเลยติ้งที่รักเขียนเลยเอาเลยออกรถใหม่ให้เมียไปเลยนั่นแหละโชว์ไปเลยไม่ใช่มาโชว์โอ้ยมึงไม่มีจะดงจะแดกกูถามหน่อยพวกมึงรู้ได้ไงว่ากูจะไม่มีจะแดกฮะกูไม่แดกแต่มันเรื่องของกูมึงเข้าใจไหมพวกมึงถ้าเกิดว่าจะเน้นกันเรื่องว่ากินมาดับหนึ่งนะขอโทษนะคะในตอนที่มึงแก่น่ะมึงไม่พวกมึงไม่มีสวัสดิการน่ะนะก็ไปขุดในหลุมส้วมมึงกันละกันเพราะว่าเงินต่างๆเนี่ยที่มึงกินเนี่ยมันขี้เป็นตดมันก็อยู่ในส้วมนั่นแหละแต่ส่วนกูไม่ใช่กูกินเพื่ออยู่กูเป็นคนรู้จักชีวิตมานานแล้วกูไม่ได้อยู่เพื่อกินผัวกูเนี่ยอยากกินอะไรเขาไม่ได้หวงนะแต่กูไม่ได้ปลื้มที่ว่าโอ้โหจะต้องไปนั่งกินโรงแรมหรูๆบ่อยๆไม่ต้องแค่รู้บรรยากาศแล้วก็เพาะกูนิดเดียวนี่ขนาดกูมึงบอกว่ากูอดในเหี้ยกูยังอ้วนขนาดนี้มึงกูคอกูดิสองชั้นก็มาแล้วนะพยายามเหลือเกินที่จะบังคับให้กูจนก็เอาที่พวกมึงสบายใจบังคับบอกว่ากูเนี่ยอยู่บ้านเช่าเฮ้ยเล่นกับกูมะเล่นกับกูมะ11เอาปะมึงเล่นที่บ้านที่สวีเดนใช่ไหมกูเล่นกับมึงเอาปะ11มึงเล่นมันเลยล้านหนึ่งหอบเงินมานะกูเล่นว่าบ้านกูเนี่ยมีอยู่ในหมู่บ้านคนรวยด้วยซื้อเงินสดด้วยนะแต่อย่าดูเลยเมื่อไหร่มึงกล้าหอบเงินมาเล่นกูก็จัดให้แต่น้ำหน้าอย่างพวกมึงมีไหมเงินมาคุยอุ้ยมีเงินเป็น10ล้านขอบอกนะคะกระจอกกระจอกถ้ามึงมีเงินจริงคนอย่างพวกมึงอะนะยังมีอย่างพวกมึงอะคงไม่ออกมาดิ้นอย่างนี้หรอกไม่บังคับให้คนอื่นจนต้องบังคับให้คนอื่นนี่จนให้ได้ตัวเองเนี่ยต้องรวยให้ได้ไอ้สอนกูจะบอกมึงซะก่อนนะกับอีติ้งนะมึง2ตัวเนี่ยป่วยละตั้งแต่ใส่ร้ายป้ายสีจักกระบุ๋มเชิญยิ้มอะไม่ต้องเลิกกันมึง2คนไม่ต้องเลิกอยู่เป็นผีเน่ากับลงผูกนี่แหละเดี๋ยววันไหนว่างกูจะแคปหน้าจอสิ่งที่มึงเข้ามาเห่าหอนด้วยอาการป่วยทั้งจิตของมึงเนี่ยออกสื่อนะไอ้สอนนะคนอย่างมึงน่ะปากสนิทจันไรปากหีมึงถึงไม่มีเงินไงมึงถึงยากจนทุกวันนี้มีที่ดิน10ไร่เหรอขอโทษนะคะกระจอกค่ะโคตรของโคตรกระจอกค่ะแถมที่ดินก็ไม่ใช่ที่ดินสวยที่ดินที่สวยคือที่ดินติดเขาที่ดินที่ทำรีสอร์ทได้ไม่ใช่ไม่อยากจะดูถูกหรอกถ้ามึงอยากพยายามรวยมึงจะไปยากอะไรเล่านะ
ทำให้คนเขาเห็นไม่ใช่ปล่อยให้เมียมึงไปแดกกับเขาทุกที่แล้วเงินไม่ค่อยไม่จ่ายกับเขาเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่จ่ายอะเขาเรียกว่าไปแดกทุกที่แต่ไม่อร่อยจังอิ่มจังตังอยู่ครบอย่างเงี้ยนะอย่านะเดี๋ยวกูจะมาให้พวกมึงกูจะอ่านให้สื่อฟังสิ่งที่มึงมาเห่าหอนในไลน์กูนะไอ้สอนมึงน่ะมันป่วยมึงกับเมียน่ะมันป่วยป่วยจิตอยากรวยจนป่วยจนเป็นโรคจิตรู้ตัวไว้ด้วยมึงน่ะมันป่วยมันเกินเยียวยาแล้วฐานะนี่เขามีบังคับกันเหรอว่าให้เชื่อว่ากูจนเขามีบังคับเหรอว่าบังคับให้มึงเชื่อเหรอว่ากูรวยหรือบังคับให้กูเชื่อว่ามึงรวยเฮ้ยมันอยู่ที่ความคิดกูมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของพวกมึงให้กูเห็นอย่างเช่นมาดูถูกกูนะแบบว่าเสื้ออะไรวะเสื้อมึงนี่ดึงตัวเนี่ยเดินสวนเนี่ยแพงกับชุดกูมึงรู้หรือมึงขอโทษนะกูอยู่เมืองนอกกูใช้แบรนด์เมืองนอกมึงใช้แบรนด์ไทยมึงป่วยแล้วไงทุเรศเมียมึงนั่นแหละอีติ้งน่ะออกสื่อนะเสื้อแม่งตัวเดิมๆตลอดก็ฝากมิติใหม่การเมืองด้วยนะคะว่าอย่าไปสนใจมันถ้าคุณถ้ามันกัดพวกคุณก็บอกมันด้วยค่ะคนที่คุยกับป้าจริงๆคืออีติ้งค่ะนั่งป้านั่งพูดเรื่องเจ้าเนี่ยเยอะแยะเลยอีติ้งนี่อยู่กับป้าตลอด9เดือนแล้วยังงั้นยังไม่พอนะคะยังไปคบกับอีโรสที่กระโดดกระทืบรูปเจ้าปากน่ะเอามันเลยค่ะดอกนี้มันก็รู้อยู่ว่าป้าเป็นอยู่ฝ่ายล้มเจ้าแล้วมันมาโทรหาป้าเสียงสดเพื่ออะไรคุยกันแทบทุกวันจนเราเนี่ยบอกตรงๆอีเฮียนี่มันมีความสามารถพิเศษในเรื่องตอแหลไอ้เราก็คุยกับมันแต่ส่วนมากป้าจะไม่คุยออกนอกการเมืองมากมายนะแม่อีติ้งมึงขอดูสตูดิโอ 300,000 อีสัตว์ไปจำราคาผิดมาเหรอ 300,000 นะกล้องตัวเดียวอีดอก2ล้านกว่าค่ะกูจะบอกมึงซะก่อนสตูดิโอขำขำฮาฮาค่ะแค่ฉากกับไฟนี่ก็หลายแสนแล้วกูบอกกับมึงอีควายป่วยพวกมึงน่ะมันป่วยอยากรวยจนป่วยแล้วก็มโนว่าตัวเองรวยมโนว่าคนอื่นเขาจนเออเอาที่มึงสบายใจแต่กูรู้ว่าสิ่งมึงไม่มีทางสบายใจได้หรอกต่อให้กูบอกว่าเออกูนี่ยากจนจนมากเลยนะเข้าใจป่ะนะรักนะทุกๆคนนะจ๊ะฝากนะคะฝากทุกๆคนนะว่าป้าก็เยอะเดี๋ยวว่างๆจะมานั่งอ่านให้ฟังที่แคปๆเก็บไว้นะต้องให้สังคมเป็นผู้ตัดสินเองนะคะว่าไอสอนอีติ้งอีฟ้าอีอรุณศรีชัยชาติอีมดยาศินีธง17นะมันเป็นใครกันบ้างใครกันบ้างนะคะแต่ละคนนะคะพวกแจ้งความเท็จอย่าค้าความค่ะนะคะโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้นะฝะแล้วก็ป้าบอกนะคะว่าป้าชอบเฟสไหนนะป้าไปทุกที่ไม่ว่าอีจันไม่ว่าเผือกแรงเจอร์ทนายสิทธาออยสีโอ้ยไปเยอะแยะตะแปะขายถั่วป้าน่ะมิติใหม่การเมืองป้าก็ไปเพราะว่าอะไรคุณเขียนอะไรขึ้นอ่ะแล้วทำให้ป้ามีความรู้ขึ้นป้าก็ไปตามอ่านสิคะนะคะเรามีไม่ได้ใช่พวกเดียวกันแต่คุณทำในสิ่งที่มันเข้าตาป้าป้าก็มีสิทธิ์ที่จะไปแชร์ถ้าไม่อยากให้ป้าแชร์ง่ายนิดเดียวกับปิดเป็นสาธารณะป้าก็ไม่แชร์นะคะเพราะไม่เห็นถ้าเห็นมันก็อดแชร์ไม่ได้นะคะค่ะนะทักทายกันเนาะยังไม่หายไข้นะนี่พอลุกไหวที่จะต้องลุกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปธุระกับสามีถ้าไม่ไปธุระก็ไม่ลุกหรอกนอนพักเนี้ยเบนบังออนเอาแต่นอนนะคะรักนะจุ๊บๆ